เรนแมนปี1988พนักงานสาวเธอทำกล่องไม้จิ้มฟันหกลงบนพื้นแล้วในจังหวะนั้นก็มีชายออทิสติกกวาดตามองไปที่ไม้จิ้มฟันก่อนจะพูดขึ้นมาว่ามันมี246อันผู้เป็นน้องชายเลยถามพนักงานว่าในกล่องมีกี่อันกันแน่หลังจากเธอบอกว่าทั้งหมดมี250อันเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญทว่าก่อนที่จะพาชายออทิสติกออกไปพนักงานพูดขึ้นมาว่าในกล่องยังเหลืออีก4อันนั่นทำให้ผู้เป็นน้องชายอึ้งในความสามารถที่น่าเหลือเชื่อนี้ชาลีแบบบิทคือนักธุรกิจหนุ่มผู้นำเขารถหรูตลอดหลายปีแต่ก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้บริษัทจะประสบปัญหาหนักเพราะเขาเพิ่งกู้เงินก้อนใหญ่โตไปซื้อรถแต่รถกลับโดนกักไว้ที่ท่าเรือเพราะไม่ผ่านการทดสอบการปล่อยมลพิษเมื่อเอารถไปส่งให้ลูกค้าไม่ได้เขาก็ไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเดทไลน์ก็คือวันนี้ตอน 5:30 ถ้าเลทกว่านี้รถจะโดนยึดไปทั้งหมดชาลีนั้นเลยตัดสินใจให้พนักงานโกหกลูกค้าไปก่อนว่าเขาจะเอารถไปส่งให้เร็วที่สุดหลังจากจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วเขาและแฟนหนุ่มอย่างซูซานนาก็ได้ไปเที่ยวตามแผนที่วางไว้ระหว่างนั้นชาลีก็ได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตผู้เป็นพ่อซึ่งเขานั้นก็ดูไม่เสียใจเท่าไหร่นักเพราะตั้งแต่แม่จากไปตอน2ขวบเขากับพ่อก็ไม่กินเส้นกันมาตลอดซูซานนาที่นั่งอยู่ข้างๆเลยบอกว่าเธอจะไปงานศพกับเขาด้วยระหว่างที่ทำพิธีหน้าหลุมศพชาลีก็ยืนอยู่ห่างๆต่อมาเขาก็ได้ไปคุยเรื่องพินัยกรรมที่บ้านของพ่อตอนนั้นซูซานนาเธอบอกว่ายังไงเขาก็ต้องได้รับมรดกทั้งหมดอยู่แล้วเพราะเขาเป็นลูกคนเดียวของบ้านทว่าชาลีกลับแย้งขึ้นมาว่าพ่อไม่เคยรักเขาสิ่งที่ชายแก่สนใจมีเพียงแค่รถเปิดประทุนเก่าๆและแปลงกุหลาบโง่ๆนั้นต่างหากชาลียังพูดต่ออีกว่าสมัยมัธยมเขาเอาเกรด4ทุกตัวมาให้พ่อดูเพื่อแลกกับการขอขับรถเปิดประทุนสักครั้งแน่นอนว่าผู้เป็นพ่อไม่อนุญาตชาลีจึงแอบใช้รถโดยไม่รู้ว่าพ่อจะบอกตำรวจว่ารถโดนขโมยไปนั่นทำให้เขาติดอยู่ในสถานีตำรวจ2วันเต็มๆและพ่อก็ไม่มาประกันตัวเขาด้วยเขาผิดหวังเป็นอย่างมากจนหนีออกจากบ้านตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่เคยกลับไปหาพ่ออีกเลยจากนั้นผู้จัดการมรดกก็ได้อ่านพินัยกรรมให้ฟังว่าพ่อได้ยกรถเปิดประทุนกับแปลงกุหลาบให้เขาส่วนบ้านและทรัพย์สินอื่นๆที่มีมูลค่ามากกว่า3ล้านดอลลาร์นั้นเขาจะฝากเข้ากองทุนทรัสต์ตามชื่อรับผลประโยชน์ต่อไปนี้ข้อความที่ฟังนั้นทำเอาชาลีไม่อยากจะเชื่อเขาถามว่าใครคือคนที่ได้เงินแต่อีกฝั่งก็ไม่ยอมบอกอะไรไปมากกว่านี้ชาลียอมไม่ได้เขาทำการสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนจะพบว่าพ่อได้ยกให้นายแพทย์บรูเนอร์ที่ประจำอยู่ในสถานบำบัดจิตเวชให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่เหลือบรูเนอร์บอกว่าเขาเป็นเพื่อนของพ่อมานานและนี่ก็คือความต้องการของพ่อเพราะฉะนั้นเขาช่วยอะไรไม่ได้พอพูดจบชาลีก็เดินกลับมาที่รถที่จู่ๆที่มีชายแปลกหน้ามานั่งโดยพลการชายออทิสติกเอาแต่พูดว่าพ่อให้ผมขับช้าๆหน้าบ้านเบาะเดิมมันเป็นสีน้ำตาลและตอนนี้มันเป็นสีแดงพอชาลีได้ฟังก็แปลกใจเพราะเบาะเคยเป็นสีน้ำตาลจริงๆชายหนุ่มเลยถามว่ารู้จักรถคันนี้ได้อย่างไรอีกฝั่งก็ตอบกลับมาว่าพ่อของเขาชื่อเซนฟอร์ดเคยให้ขับชาลีเลยสับสนมากเขาไล่ถามไปเรื่อยๆไม่นานก็พบว่าชื่อของพ่อแม่ของชายคนนี้ก็เหมือนกับพ่อแม่ของเขาชาลีจึงถามรูเบนไปว่าชายออทิสติกเป็นใครกันแน่บรูโน่เลยตอบว่าเขาชื่อเรมอนเป็นพี่ชายของคุณความจริงที่เพิ่งรู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกชายคนเดียวทำเอาเขาทำอะไรไม่ถูกต้องให้นายแพทย์อธิบายเพิ่มเติมว่าเรมอนเป็นออทิสติกที่มีทักษะความจำชั้นเลิศทว่าเขาก็มีปัญหาในการสื่อสารและเรียนรู้บางครั้งก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และเรมอนก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่อายุราวๆ18เท่ากับว่าตอนนั้นชาลีเพิ่งจะ3ขวบชาลีนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครบอกเขาเรื่องนี้พร้อมกับไปถามด้วยว่าเรมอนจะรู้ไหมว่าได้มรดกเท่าไหร่บรูเนอร์บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเงินคืออะไรด้วยซ้ำจากนั้นชาลีก็กลับไปหาพี่ชายเอาแต่พูดบทท่องจำที่เขาเคยดูทีวีและหนังสือที่ผ่านตามาขณะนั้นชาลีได้หยิบหนังสือออกจากชั้นทำให้เรมอนตื่นตระหนกเพราะเขาไม่ชอบให้คนอื่นจับหนังสือพี่เลี้ยงเลยต้องปลอบให้เรมอนใจเย็นลงต่อมาชาลีก็ขออนุญาตพี่ชายให้ไปเดินเล่นกับเขาข้างนอกพร้อมล่อให้เรมอนนั้นขึ้นรถไปดูเบสบอลกับเขาทั้งที่จริงแล้วมันคือแผนลักพาตัวพี่ชายเพื่อต่อรองเอาส่วนแบ่งมรดกกับบรูเนอร์เรียกได้ว่านั้นเขารู้สึกรับไม่ได้กับความยุติธรรมเอามากๆที่พ่อให้รถเก่าๆกับเขาแต่กลับให้เงินจำนวนมากกับคนที่ไม่เห็นค่าของมันเรมอนถูกพาตัวมาที่อพาร์ตเมนต์ของน้องชายเ
ขารู้สึกกระวนกระวายกับบรรยากาศที่ไม่คุ้นชินเอาซะเลยทั้งเตียงที่ไม่ได้อยู่ใกล้หน้าต่างและหนังสือก็ไม่มีให้อ่านสู่ซันนาเลยช่วยกันจัดเตียงตามที่ชายออทิสติกต้องการส่วนชาลีก็ยื่นสมุดโทรศัพท์ให้เข้าอ่านตกกลางดึกคืนนั้นเรย์มอนด์ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากห้องของน้องชายเมื่อเขาเดินไปดูก็พบว่าสองคู่รักกำลังเล่นผีผ้าห่มกันอยู่ทว่าชายออทิสติกกลับไม่เข้าใจเข้าเมินทั้งคู่ก่อนจะนั่งลงบนเตียงเพื่อดูโทรทัศน์ที่เปิดทิ้งเอาไว้หลังจากที่ชาลีรู้ตัวเขาก็ตะโกนไล่เรย์มอนด์เสียงดังสู่ซันนาที่เห็นชาลีทำตัวไม่น่ารักจึงให้เขาไปขอโทษพี่ชายแต่ชาลีกลับเดินออกไปว่าพี่ชายซ้ำเรื่องนี้ทำให้สุสันนาไม่พอใจมากที่ชาลีทำตัวไม่ดีและเธอก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกที่ลักพาเรมอนมาที่นี่หญิงสาวได้แต่ถามเหตุผลไปจริงๆว่าเขาทำแบบนี้ทำไมหลังจากชาลีบอกว่าเขาต้องการเงินครึ่งหนึ่งจากบรูเนอร์สุสันนาก็รับไม่ได้กับข้ออ้างที่เห็นแก่ตัวเธอมีปากเสียงกับชาลีก่อนจะตัดสินใจบอกเลิกพร้อมกับออกจากอพาร์ตเมนต์ทันทีวันต่อมาชาลีก็พาเรมอนไปร้านอาหารระหว่างนั้นชายออทิสติกดันเหลือไปเห็นป้ายชื่อของพนักงานพอดีเขาจึงพูดเบอร์โทรของเธอออกมาในตอนนั้นทุกคนงงว่าเรมอนรู้ได้อย่างไรเขาเลยเฉลยออกมาว่าเขาอ่านจากสมุดโทรศัพท์ที่ชาลีให้มาเมื่อคืนเล่นเอาชาลีกระทึ่งกับความสามารถพิเศษนี้เขาถามต่อว่าจำได้ทั้งเล่มหรือเปล่าทางเรมอนก็ตอบว่าเขาจำได้ถึงตัวอักษร G แล้วเรมอนบอกว่าทุกวันอังคารเขาจะต้องกินแพนเค้กกับน้ำเชื่อมเมเปิลชาลีเลยสั่งให้ทว่าเรมอนก็บอกต่อว่าน้ำเชื่อมต้องวางไว้บนโต๊ะก่อนแพนเค้กเสมอถ้ายกน้ำเชื่อมมาทีหลังจะช้าเกินไปพอพูดจบชาลีก็พยายามอธิบายหลายรอบว่าน้ำเชื่อมจะมาพร้อมกับแพนเค้กพูดอยู่นานชายออทิสติกก็ไม่ฟังจนชาลีรู้สึกหงุดหงิดดึงคอพี่ชายออกมากระซิบให้เขาหยุดทำตัวปัญญาอ่อนซึ่งการกระทำที่ว่านี้เรมอนก็ได้จดบันทึกไว้ในสมุดเล่มแดงว่าชาลีนั้นทำร้ายร่างกายเขาด้วยการบีบคอและกระชากจนเจ็บคอขณะที่เรมอนกินแพนเค้กชาลีก็โทรไปหาบรูเนอร์เพื่อเสนอข้อตกลงแลกเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์กับพี่ชายทางบรูเนอร์ปฏิเสธทันทีก่อนจะบอกให้พาเรมอนกลับมาโดยเร็วเพราะเขาต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้านชาลีขู่ไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะพาเรมอนไป LA เพื่อขึ้นศาลและขอสิทธิ์ดูแลพี่ชายแทนแล้วสิทธิ์เข้าถึงมรดกก็จะตกเป็นของเขาหลังจากบอกให้ไปเจอกันในศาลเสร็จเขาก็วางสายไปจังหวะนั้นเรมอนได้เข้าไปขอไม้จิ้มฟันจากพนักงานแต่พนักงานสาวกลับรีบร้อนจนทำกล่องไม้จิ้มฟันตกตอนนั้นเรมอนกวาดตาเพียงแป๊บเดียวเขาก็นับมันออกมาได้246อันชาลีจึงถามพนักงานว่าในกล่องมันมีกี่อันกันแน่คำตอบที่ได้คือ250อันแม้จะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกขณะที่พี่ชายจะออกมาจู่ๆพนักงานก็บอกกับเขาว่าในกล่องมันยังมีอีก4อันและเอาชาลีแปลกใจอีกครั้งต่อมาชาลีวางแผนจะไปนั่งเครื่องบินไป LA เพื่อสะสางธุรกิจที่กำลังมีปัญหาแต่แล้วเรมอนกลับมีท่าทางแปลกๆก็บอกว่าจะไม่ขึ้นเครื่องบินเพราะมันอันตรายและสายการบินที่จะไปนี้มันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้ว30ครั้งมีผู้เสียชีวิต211คนชาลีเลยบอกว่างั้นจะไปสายการบินอเมริกันแทนทางเรมอนก็ขัดอีกว่ามันเคยตกมาแล้ว27เมษายนปี1976หลังจากเปลี่ยนไปเรื่อยๆชายออทิสติกก็ดันมีข้อมูลมาอ้างอิงทุกครั้งจนสุดท้ายต้องบังคับให้พี่ชายขึ้นเครื่องแต่บังคับไม่นานเรมอนก็ตะโกนคลุ้มคลั่งจากแรงกดดันทำให้ผู้เป็นน้องชายต้องยอมแพ้และเปลี่ยนไปขับรถที่ใช้เวลาถึง3วันขับไปสักพักพอมาถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถชนส่งผลให้เรมอนกลัวจนเดินออกมาจากรถเพราะเขาไม่กล้านั่งรถผ่านทางหลวงเส้นนี้ที่มีสถิติว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งชาลีหัวเสียเลยแก้ปัญหาโดยการให้พี่ชายเดินนำหน้าออกจากทางหลวงพอเข้าถนนเส้นใหม่ชายออทิสติกถึงกับกล้าขึ้นรถอีกครั้งในวันนั้นพวกเขาเข้าพักในโรงแรมข้างทางพอเช้าฝนก็ตกหนักทำให้ทั้งสองออกเดินทางไม่ได้เพราะเรมอนยืนกรานว่าเขาจะไม่ออกไปข้างนอกตอนฝนตกกิจวัตรประจำวันของผู้เป็นพี่ต้องเคร่งครัดทุกอย่างเข้านอนตอน5ทุ่มดูรายการทีวีที่ชอบและกินข้าวเมนูประจำซึ่งวันนี้ก็คือปลาทอดชาลีจึงหามาให้เขาถึง4ชิ้นทางเรมอนก็บอกว่าต้องมี8ชิ้นชาลีเลยจัดการแบ่งครึ่งจนได้8ชิ้นตามที่เขาต้องการจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อเรมอนพูดขึ้นตลอดทางว่าเขาขับรถเก่งที่1เพราะพ่อเคยให้เขาขับรถคันนี้ด้วยชาลีจึงบอกว่าไว้เขาจะให้พี่ขับบ้างพูดไม่ทันขาดคำชายออทิสติกก็มุนผมอะไรจนรถเสียหลักตอนนั้นเรมอนโดนด่าอยู่พักใหญ่ว่าอย่าทำแบบนี้อีก
ซึ่งเขาดูไม่เข้าใจก่อนจะพูดต่อว่าเขาไม่ได้ใส่กางเกงในที่ชาลีซื้อมาให้เพราะเขาใส่ได้แค่กางเกงมวยที่ซื้อมาจากเมืองซินซินเนติเท่านั้นเรมอนพูดซ้ำๆว่าเขาจะกลับไปซื้อให้ได้ไม่นานชาลีก็ทนประสาทแดกไม่ไหวก็จอดรถแล้วออกไปตะโกนระบายอารมณ์ก่อนจะพาพี่ชายไปหาจิตแพทย์เพื่อดูอาการแต่ก่อนหน้านั้นเขาได้จอดรถเพื่อคุยโทรศัพท์และไม่ทันดูว่าเรมอนนั้นเดินหายไปทั้งฝั่งชายออทิสติกก็เดินไปซื้อขนมและกลับมาหาเขาที่ทางม้าลายก่อนจะหยุดเดินกลางคันเมื่อเห็นป้ายกระพริบว่าห้ามเดินเมื่อเรมอนยืนอยู่กลางถนนแบบนั้นจนมีคนกดแตรไล่พร้อมเอาเรื่องโชคดีที่ชาลีมาช่วยได้ทันพอดีก่อนจะพาผู้เป็นพี่ชายไปหาหมอในเวลาต่อมาหมอได้บอกว่าทางออกเดียวก็คือต้องอดทนรับสิ่งที่เรมอนเป็นไปให้ได้พร้อมกับถามเลยว่าชายออทิสติกมีความสามารถพิเศษไหมพอเขารู้ว่าเขาถนัดเรื่องตัวเลขหมอจึงพิสูจน์ด้วยการบอกตัวเลขให้เรมอนคูณในใจและไม่ว่าเลขจะยากขนาดไหนเรมอนนั้นกลับตอบออกมาได้ถูกต้องภายในไม่กี่วินาทีทว่าที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือคำถามง่ายๆยังมี100ใช้ไป50จะเหลือเท่าไหร่เขากลับตอบไม่ได้เสียอย่างนั้นและแล้วก็ถึงเวลาดูรายการทีวีเป็นเหตุให้ชาลีต้องแวะเข้าบ้านของคนแถวนั้นพร้อมโกหกว่าเข้ามาจากรายการทีวีเพื่อหาผู้โชคดีที่จะได้รับเงินรางวัลโดยหวังว่าจะได้เข้าไปคุยกันข้างในและให้เรมอนได้ดูทีวีแต่เขานั้นดันโป๊ะแตกอย่างดีที่เจ้าของบ้านยอมฟังเหตุผลเรมอนเลยได้ดูทีวีสมใจระหว่างที่พักโรงแรมเรมอนก็หลุดปากพูดออกไปว่าชาลีเคยเรียกเขาว่าเรมอนตอนยังพูดไม่ชัดนั่นทำให้ชาลีเพิ่งรู้ว่าพี่ชายเคยอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันมาก่อนและจริงๆแล้วเขาคิดว่าเรมอนเป็นเพื่อนในจินตนาการมาตลอดปรากฏว่าดันมาเจอเรมอนที่ชอบเล่นกับเขาเอาซะงั้นชาลีก็เลยถามต่อว่าเรมอนคือคนที่ร้องเพลงให้เขาฟังตอนนั้นใช่ไหมชายออทิสติกตอบคำถามนั้นด้วยการร้องเพลงขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเพลงเดียวกันจริงๆชาลีคุยไปพร้อมกับเปิดน้ำร้อนในอ่างโดยไม่รู้ว่านาทีต่อมาเรมอนจะหวาดกลัวสุดขีดเขาคลุมคลั่งและตะโกนว่าน่ากลัวมากมีน้ำร้อนลวกแดกทำให้น้องชายปลอบอยู่นานว่าไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นก่อนที่เขาจะประติดประต่อเรื่องได้ว่าเรมอนเคยช่วยเขาจากการโดนน้ำร้อนลวกแต่พอเข้าใจผิดว่าลูกคนโตจะทำร้ายน้องเขาเลยจำเป็นต้องส่งชายออทิสติกไปสถานบำบัดเพราะกลัวว่าชาลีจะได้รับอันตรายหลังจากที่ส่งพี่เข้านอนชาลีก็โทรไปคืนดีกับแฟนสาวก่อนที่วันต่อมาเขาจะซื้อโทรศัพท์พกพาให้เรมอนดูระหว่างทางไม่นานข่าวร้ายก็มาเยือนเมื่อเจ้าหนี้ยึดรถของเขาไปหมดแล้วแถมเขายังเป็นหนี้อีก $80,000ถ้าไม่จ่ายคืนธุรกิจของเขามันก็ยากที่จะกู้คืนมาในตอนที่กำลังสิ้นหวังจู่ๆเขาก็คิดถึงทักษะความจำของพี่ชายขึ้นมาเขาทดสอบอยู่หลายครั้งโดยการให้จำไพ่ที่เหลือในมือแน่นอนว่าเรมอนจำได้ทั้งหมดไม่รอช้าเขาจึงนำตัวพี่ชายมาตัดสูตรใหม่เพื่อเขาไปเล่นคาสิโนที่ลาสเวกัสในตอนนั้นชาลีนัดแนะอย่างดีว่าอย่าให้พนักงานรู้เป็นอันขาดว่าเขาจำไพ่ได้จากความสามารถของเรมอนทำให้พวกเขาได้เงินเป็นกอบเป็นกำจนโดนเจ้าหน้าที่หมายหัวพวกเขาพยายามดูจากกล้องวงจรปิดว่าสองคนนั้นใช้กลโกงอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะหาอย่างไรก็ไม่พบกับความผิดปกตินี้ซึ่งคนที่เล่นได้ขนาดนี้ต้องจำไพ่ทั้ง6สำหรับได้แน่นอนว่ามันน่าเหลือเชื่อเกินไปหลังจากที่เล่นมานานหลายนาทีเรมอนก็เห็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าเขาลุกออกมาก่อนจะเดินไปที่วงล้อเสียงโชคพร้อมบอกชาลีว่ามันจะแตกที่หมายเลข20แน่ๆชาลีที่ไม่ลังเลแทง $3,000ตามพี่ชายทว่าครั้งนี้เขากลับเสียเงินไปทั้งหมดชาลีพยายามให้เรมอนกลับไปเล่นไพ่เหมือนเดิมทว่าชายออทิสติกดูไม่อยากเล่นแล้วเขาเลยตัดสินใจพอแค่นี้ก่อนจากที่เล่นไปไม่นานพวกเขากลับได้เงินมาถึง 86,000 เหรียญใช้นี้ได้ทั้งหมดในชั่วข้ามคืนชาลีดีใจมากจนเขาเดินออกไปจากคาสิโนแล้วบอกให้เรมอนนั่งรออยู่ที่นี่ณจังหวะนั้นไอริสที่ดูสนใจเรมอนก็ได้เข้ามาทำความรู้จักเขาแต่พอคุยไปเรื่อยๆก็ได้รู้ว่าเขาไม่ปกติจึงขอตัวออกมาแล้วตอบชายออทิสติกไปส่งๆว่าไว้เจอกันตอน4 ทุ่มแล้วส่งพี่น้องเข้าไปพักในห้องหรูซึ่งในขณะนั้นเรมอนก็พูดอยู่ตลอดว่าเขาจะไปเต้นรำกับไอริสตอน4 ทุ่มชาลีที่รู้ว่าถ้าพี่ไม่ไปเต้นรำกับสาวเขาคงจะพูดแบบนี้ทั้งคืนเขาเลยเป็นคนสอนเรมอนเต้นเองกับมือพอชายออทิสติกทำได้ดีชาลีก็เข้าไปกอดเขาแต่เรมอนที่ไม่คุ้นชินกับการสัมผัสกลับตะโกนออกมาจากนั้นซูซานนาก็ได้มาหาเข้าที่นี่เธออาสาเป็นคนพาเรมอนไปเจอไอริส
ส่วนชาลีก็โดนเจ้าหน้าที่เรียกไปคุยว่าให้เขาเอาเงินที่ได้ออกไปจากที่นี่ซะเพราะไม่มีคาสิโนไหนต้อนรับเขาแล้วทางเรมอนที่รออยู่นั้นก็ไม่เจอกับไอริสซูซานน่าเห็นแบบนั้นก็สงสารเธอเลยดันรำในลิฟต์กับเขาแทนพร้อมถามด้วยว่าเคยจูบไหมพอเขาบอกว่าไม่เคยซูซานก็ขอให้เขาหลับตาก่อนที่เธอจะจูบเขาไปทีหนึ่งหญิงสาวถามว่ารู้สึกอย่างไรทว่าอีกฝั่งก็ตอบมาแค่ว่ามันเปียกๆต่อมาชาลีก็ทำตามสัญญาที่บอกจะให้เรมอนลองขับรถเขาให้พี่ชายขับช้าๆที่หน้าคาสิโนอยู่สักพักจากนั้นก็ไปส่งแฟนสาวสองพี่น้องชาวบ้านอยู่เพื่อรอวันนัดคุยกับนักจิตเวชในวันพรุ่งนี้บรูโน่เลยโทรไปหาชาลีเพื่อนัดคุยก่อนบรูโน่บอกว่าเรมอนควรได้รับการดูแลที่สถานบำบัดและเขาไม่อยากให้ชาลีมายุ่งวุ่นวายเขาเลยให้เช็คเงินสด 250,000 ดอลลาร์กับชาลีเพื่อจบปัญหานี้แต่ชาลีกลับไม่รับเงินก้อนนี้ไว้เพราะเขาในตอนนี้อยากจะดูแลพี่ชายจริงๆวันต่อมาชาลีก็พาพี่ชายไปกินแพนเค้กซึ่งครั้งนี้เขาเตรียมน้ำเชื่อมไว้บนโต๊ะตามที่เรมอนต้องการก่อนจะเข้าไปคุยกับจิตแพทย์เพื่อประเมินเรื่องมอบสิทธิในการดูแลชาลีบอกว่า7วันที่เขาได้ใช้กับพี่ทำให้เขารู้จักและสนิทกับเรมอนเอามากๆและเขาไม่อยากเสียคนในครอบครัวไปอีกแล้วแต่ทางหมอก็แย้งว่าเขาลักพาตัวเรมอนมาและไม่เชื่อว่าแค่อาทิตย์เดียวจะทำให้ทั้งสองเข้าใจกันดีหมอเลยถามชายออทิสติกไปตรงๆว่าเขาอยากอยู่ที่ไหนทว่าเรมอนกลับสับสนจนไม่สามารถเลือกได้ชาลีจึงกล่าวว่าไม่เป็นไรพร้อมกับบอกว่าเขาผูกพันกับเรมอนจริงๆและเขาชอบที่มีเรมอนเป็นพี่ชายหลังจากประเมินจบลงผลได้ตัดสินว่าเรมอนจะต้องกลับไปอยู่ที่สถานบำบัดชาลีเรียกไปส่งพี่ชายที่สถานีรถไฟเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะบอกว่าอีก2อาทิตย์เขาจะไปหาในตอนนั้นชาลีมองพี่ชายจนลับตาและหนังก็ตัดจบลงหนังเรื่องนี้สะท้อนมุมมองความเป็นออทิสติกได้เป็นอย่างดีทั้งอาการที่แสดงออกมาและความสามารถพิเศษที่เกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งในสมัยนั้นคนไม่ค่อยรู้จักออทิสติกมากนักจึงคิดว่าการอยู่ในสถานบำบัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาทว่าในปัจจุบันแนวคิดนี้กลับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมเพราะอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นก็มาจากการดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัวได้เช่นกันและถ้าหากคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ